ยมเบอร์มิวดา The Bermuda Triangle หรืออีกชื่อหนึ่งคือ The Devil's Triangle อาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไปเสมือนว่าไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนเลยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเราจะลองทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันนะคะลองมาดูสวัสดีค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะการหายสาบสูญที่ยังเป็นปริศนาแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมซึ่งเชื่อมต่อกันระหว่าง3จุดถ้าลากเส้นจากจุด3จุดเชื่อมต่อกันตั้งแต่จุดแรกที่มหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกไปถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและเปอร์โตริโกเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนื้อที่ประมาณ 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจไม่ได้รับความสนใจหากไม่มีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นบริเวณนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการหายสาบสูญแบบผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งทางอากาศยานและเรือเดินสมุทรและจุดกำเนิดเหตุการณ์ที่โด่งดังได้เริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1945ที่ปรากฏรายงานการหายสาบสูญอย่างผิดปกติในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างมากมายอาทิเครื่องบินจำนวนกว่า100ลำและเรือเดินสมุทรจำนวนนับไม่ถ้วนชีวิตมนุษย์อีกนับพันได้หายไปในบรรยากาศและพื้นทะเลของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้โดยไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีแม้แต่ซากศพหรือเศษชิ้นส่วนใดๆของเรือหรือเครื่องบินที่หายไปเลยและการหายสาบสูญก็ยังคงปรากฏต่อไปและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียก็ได้พยายามร่วมกันค้นหาคำตอบแต่ก็ยังไม่สามารถบอกสาเหตุและวิธีการป้องกันจากภัยลึกลับที่เกิดขึ้นในบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ได้เลยและหนึ่งในการสูญหายที่โด่งดังที่สุดก็คือการหายสาบสูญของฝูงบินไฟลท์19ฝูงบินกองทัพเรือสหรัฐที่หายสาบสูญไปพร้อมกันทั้งฝูงประกอบด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด TBM Avenger จำนวน5ลำพร้อมกับลูกเรือทั้งหมด14คนซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกบินได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะที่กำลังบินอยู่เหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเท่านั้นยังไม่พอหลังจากการสูญหายเจ้าหน้าที่ได้ส่งเครื่องบินค้นหาและช่วยเหลือซึ่งมีลูกเรืออีก13ลำแต่เครื่องบินค้นหานั้นก็ได้หายสาบสูญไปด้วยเช่นกันแบบไม่มีร่องรอยของเครื่องบินหรือผู้รอดชีวิตใดๆที่ถูกค้นพบเลยหลังจากการสูญหายไปเมื่อวันที่5ธันวาปี1945ทางนิตยสาร American Legion ฉบับประจำเดือนเมษายนคริสตศักราช1962ได้ตีพิมพ์ว่าก่อนการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้บังคับฝูงบินได้กล่าวว่าเรากำลังเข้าสู่เขตน้ำขาวไม่มีอะไรดูปกติเลยเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนน้ำทะเลเป็นสีเขียวไม่ใช่สีขาวซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการหายสาบสูญของเครื่องบินส่วนใหญ่ที่ส่วนมากก่อนจะขาดการติดต่อกับฐานปฏิบัติการจะรายงานถึงสภาพทุกอย่างที่ปกติบรรยากาศและทัศนวิสัยสงบแจ่มใสดีไม่มีวี่แววของพายุหลังจากนั้นก็หายไปแบบฉับพลันไม่มีแม้แต่การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือ SOS อะไรเลยแม้บางครั้งที่ก่อนเครื่องบินจะหายสาบสูญนักบินมีเวลาพอที่จะแจ้งข่าวความผิดปกติมายังฐานปฏิบัติการ
ทุกรายงานแจ้งตรงกันว่าไม่สามารถควบคุมกลไกต่างๆให้ดำเนินไปตามปกติได้เข็มทิศประจำเครื่องหมุนสเปะสปะไม่สามารถบอกทิศทางได้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองมองดูคล้ายหมอกหนาทึบทั้งที่เป็นวันที่บรรยากาศแจ่มใสและแดดส่องจ้ามากท้องทะเลที่เงียบสงบกลับปั่นป่วนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดความสงสัยและทฤษฎีต่างๆขึ้นมากมายเพื่อไขข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกทฤษฎีประตูมิติทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวที่เชื่อกันว่ามีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นทฤษฎีกระแสน้ำวนมหาศาลหรือแม้แต่ทฤษฎีก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซมีเทนเมื่อขยายตัวเป็นวงกว้างไม่ว่าวัตถุใดๆเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างให้จมลงสู่ห้วงทะเลลึกอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายทุกทฤษฎีก็ยังไม่อาจให้ความกระจ่างชัดได้เนื่องจากยังไม่มีใครกล้าที่จะเดินทางไปพิสูจน์ได้เพราะบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีอาณาเขตที่กว้างมากจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดว่าเกิดจากอะไรกันแน่อย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะคะ